แรงเหนี่ยวนำผู้ล้มเหลวชอบใช้เพศตรงข้ามเกมหรือของมึนเมามอมตัวเองให้กล้าซึ่งต้องจ่ายแพงมากเพื่อสิ่งย้อมใจเหล่านั้นเมื่อประสบความสำเร็จเล็กน้อยก็ต้องถมแล้วถมอีกเพื่อให้มีกำลังใจทำกิจต่อไปทำไปทำมาเลยแทบไม่ได้ทำอะไรเพื่อตนเองแต่ทำเพื่อสิ่งเร้าไปวันๆผู้ประสบความสำเร็จนิยมใช้ปรัชญาอันลึกซึ้งเหนี่ยวนำจิตใจงานที่ทำจึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งและแสดงออกได้ดุจนักปราชญ์แห่งการบริหารผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นใช้ความบริสุทธิ์เป็นแรงเหนี่ยวนำดำเนินชีวิตและกอบกิจเพื่อความหลุดพ้นไม่อาลัยต่อโลกผู้คนและทรัพย์สินแต่เกื้อกูลสิ่งเหล่านั้นเสมือนหมอบำบัดไข้ให้เท่านั้น